ลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ M-Tech สวทช.มุ่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่สอดรับกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเช่นวัสดุนำส่งยาปฏิชีวนะเฉพาะที่ประเภทไฮดรอกซีอะพาไทด์สำหรับการรักษากระดูกติดเชื้อและขี้ผึ้งสำหรับห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกแบบสลายตัวได้ที่มีส่วนผสมของแป้งดัดแปลงโบนเพสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองลดการนำเข้าจากต่างประเทศสร้างความสามารถทางการแข่งขันในเวทีโลกและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยตอนนี้ผมอยู่กับดร.จินตมัยสุวรรณประทีปนักวิจัยอาวุโสกลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ M-Tech สวัสดีครับสวัสดีครับครับสำหรับกลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพนะครับอยู่ใน M-Tech มีภารกิจที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าภารกิจและวิชั่นของกลุ่มวิจัยนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคือเราทำการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเพื่อที่จะทำการป้องกันรักษาแล้วก็ซ่อมแซมฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยนะครับสำหรับคนไข้ในประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นการทดแทนการนำเข้าของวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สำหรับผู้ใช้งานในประเทศครับผมในงานวิจัยที่ทางดร.จินตมัยนะครับได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเนี่ยครับพอจะเล่าเกี่ยวกับตัวอย่างของผลงานเด่นให้ทางเราฟังได้ไหมครับครับได้ครับสำหรับผลงานที่จะขอยกมาเป็นตัวอย่างสำหรับวันนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ผลงานนะครับผลงานแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของวัสดุนำส่งยาปฏิชีวนะเฉพาะที่ประเภทไฮดรอกซีอะพาไทด์นะครับสำหรับการรักษากระดูกติดเชื้อครับก็คือเป็นวัสดุซึ่งเราใส่ลงไปในแผลที่เกิดขึ้นบริเวณกระดูกของผู้ป่วยนะครับซึ่งมีการติดเชื้อขึ้นมาโดยวัสดุตัวนี้จะทำหน้าที่ในการปลดปล่อยยาปฏิชีวนะออกมาทำการรักษาการติดเชื้อแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกระดูกเทียมเข้าไปในตัวด้วยครับผมทราบมาว่างานชิ้นนี้เนี่ยได้ถูกนำมาทดลองใช้จริงแล้วเป็นความร่วมมือกับคุณหมอบัญชาชื่นชูจิตนะครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับซึ่งเราก็มี VTR จากคุณหมอบัญชาที่จะมาเล่าประสบการณ์จากการใช้งานจริงของผลิตภัณฑ์ไฮดรอกซีอะพาไทด์ไปชมกันเลยครับภาวะกระดูกติดเชื้อนะครับเรื้อรังเป็นปัญหาที่พบบ่อยเป็นปัญหาระดับชาติของประเทศไทยเรานะฮะเนื่องจากในประเทศไทยเนี่ยมีอุบัติเหตุที่เกิดจากทางจราจรนะครับมีผู้ป่วยกระดูกหักจำนวนมากซึ่งผลตามมาคือผู้ป่วยเหล่านี้จะมีภาวะกระดูกติดเชื้อนะครับมีหนองไหลจากกระดูกการรักษาในอดีตนะครับที่เป็นมาตรฐานก็คือการผ่าตัดล้างกระดูกนะครับผู้ป่วยจะต้องได้รับการผ่าตัดล้างกระดูกเนี่ยหลายครั้งจนกระทั่งสะอาดหลังจากนั้นต้องให้ยาทางน้ำเกลือนะครับให้ยาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งเป็นเม็ดซีเมนต์นะฮะฝังไว้ในกระดูกนะฮะหลังจากนั้นจะต้องกลับมาผ่าตัดอีกครั้งนึงเพื่อเอาเม็ดยาฆ่าเชื้อออกถ้ายังไม่สะอาดก็ต้องผ่าตัดล้างกันอีกทำอย่างนี้หลายๆครั้งจนกระทั่งสะอาดนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ 4-7 ครั้งด้วยกันนะครับโดยเฉลี่ยซึ่งหลายๆเคสเนี่ยก็ผ่าตัดแล้วก็ไม่หายนะครับผมได้คุยเรื่องนี้นะครับแล้วก็ปรึกษากับทางทีมนักวิจัยสวทช.นะครับแล้วก็ตกผลึกว่าเราควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการรักษาภาวะกระดูกติดเชื้อเรื้อรังนะครับโดยใช้นวัตกรรมจึงเป็นที่มาของนวัตกรรมนี้นะครับไฮดรอกซีอะพาไทด์ข้อดีก็คือผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัดโดยเฉลี่ยประมาณ 1-2 ครั้งโดยเฉลี่ยประมาณ1นะครับส่วนใหญ่จะได้1ครั้งก็คือหลังจากที่ล้างกระดูกจนสะอาดแล้วเอากระดูกตายออกนะครับล้างจนสะอาดแล้วก็จะฝังเม็ดยาตัวนี้เข้าไปในโพรงกระดูกของผู้ป่วยตัวเม็ดยาในโพรงกระดูกจะค่อยๆปล่อยยาปฏิชีวนะนะฮะอย่างช้าๆและสม่ำเสมอนะครับเข้าบริเวณที่มีการติดเชื้อข้อดีก็คือว่ามันจะไม่เข้าไปในกระแสเลือดจะไม่มีผลต่อตับหรือไตของผู้ป่วยนะครับซึ่งเราจากการศึกษาวิจัยพบว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับได้ทำการรักษาผู้ป่วยนะครับที่มีภาวะติดเชื้อของกระดูกเรื้อรังเนี่ยกับทางทีมสวทช.นะฮะซึ่งปัจจุบันอยู่ในระยะเฟสที่3เป็น Multi Center Study นะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่นะฮะได้รับการรักษาผลลัพธ์ค่อนข้างดีมากนะครับเรายังไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงในผู้ป่วยเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณนักวิจัยนะครับและก็สวทช.ซึ่งได้ทำนวัตกรรมดีๆแบบนี้นะครับทำให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมนะครับและการรักษาที่ดีนวัตกรรมตัวนี้นะครับยังเคยได้รับรางวัลเหรียญทองที่งาน Seoul International Invention Fair ด้วยนะครับซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่านะครับนวัตกรรมของคนไทยเนี่ยนะฮะก็ไม่แพ้ชาติไหนนะเราติดระดับโลกเหมือนกันนะครับครับจากวิทยาที่ได้รับชมไปนะครับจากคุณหมอบัญชาจะเห็นได้ว่ามีผลตอบรับที่ดีมากเลยนะครับจากการใช้งานจริงนะครับอีกผลิตภัณฑ์นึงนะครับคือผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกนะครับ
ดร.จินวัยพอจะเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าผลิตภัณฑ์นี้คืออะไรและมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรครับสำหรับโบนเพสนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกนะครับก็คือจะมีลักษณะที่คล้ายๆขี้ผึ้งนะครับที่คุณหมอจะใช้ป้ายลงไปเพื่อที่จะห้ามเลือดที่ออกมาจากกระดูกครับเวลาคุณหมอตัดกระดูกหรืออะไรต่างๆมันจะมีเลือดออกมาก็จะใช้ตัวนี้ครับที่คือป้ายออกไปเพื่อที่จะหยุดไม่ให้เลือดไหลออกมาครับแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะครับมีจุดเด่นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดยังไงครับมีข้อแตกต่างตรงที่ว่าปกติผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับจะไม่มีความสามารถในการสลายตัวได้เพราะฉะนั้นเมื่อใช้ในการห้ามเลือดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะหลงเหลืออยู่ในร่างกายของผู้ป่วยไปตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับเมื่อทำการรักษานะครับป้ายลงไปห้ามเลือดแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะสลายตัวออกไปได้ในระยะเวลาประมาณสัก48ชั่วโมงนะครับก็จะไม่มีการหลงเหลือเพราะฉะนั้นก็จะลดโอกาสการเกิดการอักเสบการติดเชื้ออะไรต่างๆของผู้ป่วยในอนาคตได้ครับซึ่งเราก็มี VTR จากคุณหมอภัทรวิทย์ที่จะมาเล่าประสบการณ์จากการใช้งานจริงของผลิตภัณฑ์โบนเพสไปชมกันเลยครับสวัสดีครับในส่วนของผมในฐานะประสาทสัญญาแพทย์นะครับที่มีโอกาสได้ร่วมงานวิจัยนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้ใช้งานจริงในผู้ป่วยประมาณ20กว่ารายนะครับด้วยคุณสมบัติของโบนเพสเนี่ยสามารถที่จะห้ามเลือดในบริเวณกะโหลกศีรษะได้ใกล้เคียงกับโบนแว็กซ์เดิมนะครับอาจจะมีบ้างในบางบริเวณที่อาจจะห้ามเลือดได้ยากกว่าโดยเฉพาะในส่วนที่มีเลือดออกค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราอาจจะสามารถใช้โบนแว็กซ์ปกติมาช่วยงานได้นะครับด้วยคุณสมบัติของการละลายน้ำของโบนเพสเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ใช้ไม่คุ้นเคยซึ่งอาจจะทำให้มีความรู้สึกลื่นมือเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเมื่อใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าโอเคตำแหน่งไหนที่เราสามารถจะใช้โบนเพสได้ตำแหน่งไหนที่จำเป็นจะต้องใช้โบนแว็กซ์เดิมนะครับเราก็สามารถที่จะช่วยทำงานโดยลดอัตราการใช้โบนแว็กซ์ลงไปได้นะครับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์โบนเพสเนี่ยเพื่อเราต้องการจะลดอัตราการใช้โบนแว็กซ์นะครับโบนแว็กซ์เนี่ยปกติมันเป็นวัสดุซึ่งไม่สูญสลายในร่างกายมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานำมาใช้เนี่ยเราต้องการวัตถุประสงค์แค่ห้ามเลือดในระยะแรกเท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยถ้าวัสดุสามารถสูญสลายไปได้เนี่ยก็จะช่วยทำให้กระบวนการหายของกระดูกช่วยลดอัตราการติดเชื้อในอนาคตได้นะครับวัตถุประสงค์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็พยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะทำให้การใช้งานเนี่ยได้ใกล้เคียงเดิมแต่ด้วยข้อจำกัดบางประการเช่นการละลายน้ำของโบนเพสเนี่ยจะสามารถจะทำให้มีเกิดการดูดซึมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการละลายที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้การใช้งานเนี่ยต่างจากโบนแว็กซ์เดิมออกไปบ้างนะครับคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราคงจำเป็นต้องพัฒนาวัสดุต่างๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นำความเห็นจากสัญญาแพทย์ต่างๆที่ได้มีโอกาสได้ใช้นะครับมาพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุในอนาคตต่อๆไปเพื่อจะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการรักษาของคนไข้ได้ดีที่สุดนะครับวิทยาที่ได้รับชมนะครับจะเห็นได้ว่าการจากการใช้งานจริงนะครับมีฟีดแบคที่ดีมากเลยนะครับทางดร.จินวัยเนี่ยครับมีแผนในการที่จะขยายผลของงานวิจัยนี้อย่างไรบ้างครับครับก็สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้ง2ชนิดนี้นะครับปัจจุบันเราอยู่ในระหว่างที่จะสอหาผู้ที่จะมารับการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีออกไปเพื่อที่จะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้านะครับก็ถ้าสมมติว่าท่านใดสนใจที่จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็สามารถติดต่อเข้ามาได้แล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณดร.จินวัยอีกครั้งนะครับที่สละเวลามาเล่าเกี่ยวกับงานที่ทั้งสองให้เราฟังครับครับขอบคุณครับเดียวกันครับ BCG พัฒนาเทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม